ดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจนครูที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูนันทริกาชื่นชมนะคะช่วงวันหยุดนะคะตอนปีใหม่นะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนคะนักเรียนได้ไปพักผ่อนได้ไปศึกษาหาความรู้ในสิ่งต่างๆมามากมายนะคะปีใหม่นะคะกำลังเป็นไงคะเดือนนี้เดือนมกราคมนะคะมีทั้งหมดกี่วันเอ่ย31วันในเดือนมกราคมนั้นมีวันสำคัญสำคัญสำหรับตัวนักเรียน1วันทราบไหมคะวันไหนวันไหนเอ่ยวันเด็กฉะนั้นผู้ใหญ่คุณครูนั้นนะคะคุณครูและพี่ช่างกล้องทุกคนนั้นเห็นความสำคัญของเด็กทุกๆคนนะคะฉะนั้นเมื่อคุณครูและพี่ช่างกล้องตลอดจนผู้แม่พ่อแม่นะคะให้ความสำคัญของเด็กนั้นเด็กก็ต้องมีอะไรด้วยเด็กก็ต้องมีอะไรคะเด็กก็ต้องรู้จักประพฤติตนเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่น่ารักของทุกๆคนนะคะฉะนั้นวันเด็กจะมาถึงนะคะวันเด็กนั้นจริงๆแล้วเป็นวันในเดือนมกราคมนั้นเรานับวันเสาร์วันเสาร์ของเดือนเสาร์ที่สัปดาห์ที่2ไม่ใช่ว่าวันที่2นะคะสัปดาห์ที่2คือสัปดาห์ที่1ที่ผ่านไปก็คือวันเสาร์ที่7ใช่ไหมคะต่อไปเสาร์ที่2นะคะก็คือวันเสาร์ที่14มกราคมนั้นเป็นวันสำคัญของเด็กใช่ไหมคะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนั้นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นมอบคำฝันมาเด็กปีนี้ว่าอย่างไรคะใครจำได้เอ่ยสามัคคีคู่ปัญญาความเป็นโอ้ท่องได้เลยนะคะสามัคคีมีความรู้นะคะคนเราถ้าอยู่ด้วยกันนะคะในสังคมเล็กๆเช่นนักเรียนอยู่ในสังคมป.1ทับ2ใช่ไหมคะก็อยู่ในสังคมเล็กๆจำนวน35คนนะคะมีความรักมีสามัคคีนะคะแล้วก็นักเรียนตั้งใจแล้วเรียนนะคะจะได้มีความรู้ประดับตนเองนะคะเมื่อมีความรู้ก็เกิดปัญญานะคะคนมีปัญญาคิดอะไรก็ประสบความสำเร็จคนที่ไม่มีปัญญานะคะไม่คิดอะไรอยู่ไปวันๆนึงนั้นในชีวิตก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้านะคะสามัคคีมีความรู้คู่กับปัญญานะคะรักษาความเป็นไทยอะไรคะความเป็นไทยเราเป็นคนไทยอย่างเดียวใช่ไหมและอะไรอีกคะความเป็นไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาไทยเป็นภาษาที่ไม่มีชาติใดเขาเหมือนกับเรานะคะเรามีภาษาของเราเองนะคะแล้วก็มีสระมีพยัญชนะมากมายนะคะมีแถมจะมีวรรณยุกต์อีกด้วยนะคะแตกต่างกับภาษาต่างประเทศภาษายกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษมีแต่พยัญชนะกับสระอยู่ในรูปเดียวกันใช่ไหมคะเช่นสระในภาษาอังกฤษก็คือ A E I O U แต่ภาษาไทยก็มีสระนะคะตั้งแต่ ขอโทษเขาตั้งแต่สระอาไปจนถึงลึลืออําไอไอเอานู่นเลยนะคะอันนี้ความเป็นไทยของเรานอกจากภาษาแล้วยังมีเอกลักษณ์สำคัญของคนไทยก็คือการพูดจาสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็รอยยิ้มนี่สำคัญมากเลยเขาบอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศยิ้มสยามแล้วก็คนจัง คนต่างชาตินั้นคนไทยมีเอกลักษณ์คือมีเน้มใจมีไมตรีต่อชาวต่างชาติการให้ความช่วยเหลือพบชาวต่างชาติเดินมาเราก็ต้องทักทายเขาครับบางทีก็สวัสดีหรือใช้ภาษาอังกฤษครับเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ทักทายเขาก็เห็นว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับรักษาความเป็นไทยตลอดจนการแต่งกายขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ว่าจะด้านเสื้อผ้าอาหารครับเราก็อยู่อย่างพอเพียงกินน้ำพริกปลาทูผักต้มตามรั้วหลังบ้านเรานะคะไม่ต้องไปกินพิซซ่าฮอทดอกสปาเกตตี้อะไรอย่างนั้นอันนั้นเป็นอาหารฝรั่งนักเรียนหัวเราะนะคะราคาก็แพงฉะนั้นเราก็อยู่อย่างความเป็นไทยนะคะชาวต่างชาติมาเขายังทานน้ำพริกปลาทู
ส้มตำเห็นไหมคะฉะนั้นเราควรรักษาความเป็นไทยของเราเอาไว้คะแล้วก็ใฝ่ใจในเรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีก็เป็นเครื่องมือทางการศึกษาอีกชนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้โลกของเรานั้นไปลุกหน้ามากแล้วเราก็ควรศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวต่อเทคโนโลยีเอาไว้ค่ะเมื่อก่อนนี้เอาง่ายๆเราซักผ้าเราต้องมาใช่ไหมคะเอามือแช่ผ้าไว้ก่อนแล้วก็เอาผงซักฟอกมาใส่แล้วก็มาขยี้ด้วยมือแปรงเดี๋ยวนี้เป็นไงคะสะดวกสบายมีเทคโนโลยีสำหรับเนียนสามารถซักผ้าได้ไหมคะได้แล้วนะคะสามารถที่จะนำผ้าไปซักในกระมังก่อนแล้วก็เอาสะอาดแล้วไปใส่ในถังซักผ้ากดปุ่มแล้วก็ได้เวลาก็เอามาซักใช่ไหมคะอันนี้สะดวกสบายนักเรียนต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในเรื่องของไฟฟ้านะคะฉะนั้นอันนี้คือเทคโนโลยีใช่ไหมคะอ่ะท่องอีกครั้งหนึ่งคำฝันวันเด็กปี2555สามัคคีมีความรู้คู่คงรักษาความเป็นไทยนะคะอันนี้โรงเรียนนะคะโรงเรียนคุณครูทางจังหวัดนนทบุรีนะคะโรงเรียนบัวขวัญใช่ไหมคะก็ท่องคำฝันเหมือนเด็กอยู่นะคะฉะนั้นมีหลายๆโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนจังทางจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านผู้อำนวยการสนิทนะคะนั้นก็โรงเรียนบ้านราชเจริญนะคะก็ท่องคำฝันเหมือนวันเด็กอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ท่านก็มีพระคุณกับโรงเรียนวางใจกังวลด้วยนะคะราคาฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเรียนนั้นเรามาทบทวนในเรื่องราวของความเป็นไทยในเรื่องราวของอะไรเอ่ยพยัญชนะไทยกัน1เพลงค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะเป็นสาระไอหัวเราะเป็นสาระโอพร้อมแล้วหรือยังพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับนะคะช่วงนี้อากาศอำเภอหินนั้นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะคุณครูกับทุกท่านเลยนะคะเสียงจะแห้งไปแต่ไม่ได้เป็นหวัดนะคะเสียงจะหายไปเพราะว่ากระทบกับอากาศนั่นเองแล้วก็ประกบกับว่าเราก็ต้องเสียงดังไปกับนักเรียนด้วยนะพร้อมแล้ว1 2 3นักเรียนท่องด้วยนะคะจะเป็นการทบทวนพยัญชนะไทยของเรารักษาความเป็นไทยในเรื่องราวของพยัญชนะไทย1 2 3ขอรักคำ
เก่งมากเลยนะคะลืมแล้วหรือยังคะพยัญชนะไทยไม่หมด44ตัวนะตั้งแต่กอไก่จนถึงตัว